ข้ามาจากหลากหลายครอบครัวนะคะที่เข้ามาเนี่ยเวลาที่เขาจะเอาใบเตยมาพับดอกไม้นะคะเราก็บอกเขาเลยบอกว่าอันดับที่หนึ่งเนี่ยคือเมื่อหนูหยิบเข้ามาเรียบร้อยปั๊บหนูจะต้องหยิบอย่างทนุถนอมนะคะหยิบทนุถนอมเสร็จเรียบร้อยปั๊บหนูจะต้องล้างก็เหมือนกับคนเราจะต้องมีการกล่อมเกลานิสัยนะคะให้สะอาดนะคะแล้วดูแลด้วยความรักทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็จะบอกเขาเลยบอกว่าหนูจะสังเกตว่าไอ้โคนของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีขาวมันหมายถึงความบริสุทธิ์ก็เหมือนกับเด็กๆนะคะแล้วเสร็จเรียบร้อยหนูจะต้องมีการมาเช็ดแล้วก็ต้องเช็ดอย่างเบานะคะเวลาที่เช็ดเรียบร้อยปั๊บเนี่ยกว่าที่หนูจะมาพับเขาได้เนี่ยหนูจะต้องให้การทนุถนอมเขาจะสังเกตว่าด้านท้ายมือเนี่ยคือความหนักแน่นเป็นพื้นฐานที่จะต้องมั่นคงส่วนปลายใบเนี่ยมันก็เหมือนกันมันจะอยู่ด้านซ้ายมือซึ่งเป็นเรื่องของหัวใจหนูจะต้องให้ความรักเขาแล้วก็ค่อยพับเขาแล้วบางทีนะคะพอพับไปเรียบร้อยใบเตยมันจะแตกพอแตกเรียบร้อยมันก็หอมนั่นก็แสดงว่าชีวิตของลูกๆเนี่ยจะต้องมีการผ่านอุปสรรคมันไม่มีอะไรที่จะราบเรียบนะคะไม่มีอะไรที่จะราบเรียบไอ้ส่วนที่มันหลังจากที่อุปสรรคผ่านไปนี่แหละค่ะชีวิตนะคะนี่ชีวิตของเราหลังจากที่เราผ่านอุปสรรคไปสิ่งที่สวยงามมันก็เกิดขึ้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราสอนเด็กในเรื่องของคุณค่าใบเตยโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิถีพุทธซึ่งผู้อำนวยการวรัญญาธีรธรรมากรนำมาใช้จนสามารถปรับพฤติกรรมนักเรียนให้ดีขึ้นได้และยังมีกายภาพของโรงเรียนที่สะอาดสงบร่มรื่นเป็นบ้านสวนอุดมวิทยานะคะก็เป็นโรงเรียนเดิมทีก็เป็นเราใช้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนชุมชนนะคะกิจกรรมของเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่พื้นฐานเดิมนักเรียนของเรานั้นก็มาจากครอบครัวที่ฐานะปานกลางที่ค่อนข้างไปทางยากจนนะคะส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองนั้นจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับนักเรียนแล้วก็เวลานักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยนะคะผู้ปกครองเนี่ยก็จะไปทำมาหากินพอเย็นกลับบ้านก็จะไม่ค่อยได้เจอผู้ปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะอยู่บ้านแต่ลำพังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ไปทำพฤติกรรมที่ค่อนข้างอยู่ในเด็กกลุ่มเสี่ยงเยอะนะคะมีการชกต่อยกันลักเล็กขโมยน้อยอย่างเงี้ยก็มีนะคะก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะเราก็ได้กระบวนการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธมาโดยการพัฒนากายภาพสภาพทางกายภาพของเด็กในเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็สภาพทางกายภาพของโรงเรียนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพัฒนาไม่ยากหรอกค่ะเพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทำขึ้นมาได้ง่ายกว่า
แต่เรื่องของพฤติกรรมเด็กเราจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนเขาในวิถีชีวิตการที่จะฝึกฝนเด็กนั้นกระบวนการเรียนรู้อย่างเดียวเนี่ยหรือว่าเด็กมาโรงเรียนแล้วเราไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่จะฝึกเขาคือมาเรียนหนังสืออย่างเดียวเนี่ยเด็กก็จะไม่ค่อยได้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยควรจะเป็นโรงเรียนที่มีกระบวนการทั้งการกินการอยู่การดูการฟังในโรงเรียนเนี่ยให้เด็กได้ดําเนินการอยู่ในวิถีชีวิตของเขาอย่างเป็นระเบียบตามที่โรงเรียนเห็นว่าดีแล้วก็พยายามที่จะฝึกฝนเขาอย่างเช่นกิจกรรมที่เราทำอยู่เวลานี้นะคะก็จะมีตั้งแต่เช้าขึ้นมาถึงโรงเรียนก็ต้องไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะกลับก็คือลงจากรถก็ไหว้คุณพ่อคุณแม่พอเดินเข้าโรงเรียนเจอคุณครูก็จะต้องมีการสวัสดีคุณครูนะคะคุณครูก็จะรับอยู่หน้าโรงเรียนเมื่อเข้ามาในโรงเรียนแล้วนักเรียนก็จะแสดงความกตัญญูต่อสถานที่โดยการช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนนะคะก็จะมีเขตรับผิดชอบของเด็กแต่ละคนที่จะช่วยกันทำก็จะทำให้โรงเรียนสะอาดเมื่อเปรียบเทียบหลังจากที่เราเป็นโรงเรียนวิถีพุทธแล้วกับก่อนหน้านั้นโรงเรียนจะสกปรกมากตอนที่ลงมาเข้าแถวนั้นจะได้ยินเสียงเพลงหนึ่งนะคะเราใช้เพลงดอกไม้บาดเขาก็จะทำท่านะคะทำท่าประกอบเพลงดอกไม้บานไปด้วยนะคะการทำท่านั้นจริงๆแล้วเป็นอุบายเพื่อจะให้นักเรียนนั้นนะเอาใจมาจดจ่ออยู่กับมือจะได้มีความสงบแล้วก็ไม่คุยกันก็จะมีอยู่กิจกรรมหนึ่งก็คือก่อนที่คุณครูและนักเรียนจะมาพูดอะไรในกิจกรรมตอนเช้าเพื่อให้ความรู้นั้นก็จะมีกิจกรรมน้องไหว้พี่นะคะน้องไหว้พี่เพื่อจะให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่อนุบาลไปจนกระทั่งถึงม.2 นะคะได้มีการรู้จักพี่รู้จักน้องนะคะนักเรียนทุกคนเนี่ยก็จะหันไปทางพี่แล้วก็จะไหว้พี่ด้วยคำว่าธรรมะสวัสดีค่ะพี่และพี่ก็จะกล่าวตอบว่าสวัสดีค่ะกิจกรรมวิถีพุทธที่เชื่อมโยงธรรมชาติเข้ากับชุมชนบ้านวัดและโรงเรียนได้เป็นอย่างดีที่โรงเรียนวัดแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าหากทุกฝ่ายในชุมชนร่วมมือกันกิจกรรมดีๆอย่างการปลูกป่าชายเลนของที่นี่ภายใต้การผลักดันของอาจารย์จ่าเอกอภิวิทย์นวลแก้วหรือครูจ่าของเด็กๆก็สามารถสร้างสังคมที่อบอุ่นและเกื้อกูลได้จริงๆโครงการของเรานะครับที่เราทำขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นความต่อเนื่องนะครับสิ่งที่หากว่าถามว่าต่อเนื่องยังไงเนี่ยคงเกิดจากแรงบันดาลใจของเด็กๆมากกว่านะครับมีหลายคำถามที่เด็กๆเขาถามว่าคุณครูพาเราไปทักษาดูงานที่ต่างจังหวัดเนี่ยของโครงการอื่นที่ทำเกี่ยวกับป่าชายเลนเนี่ยแต่ทำไมที่หมู่บ้านของเราเนี่ยก็มีป่าชายเลนทำไมแล้วไม่ฟื้นฟูและพัฒนาป่าชายเลนของเราขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพเหมือนกับแหล่งอื่นๆนะครับแล้วส่วนต่อมาก็คือว่าป่าชายเลนแห่งนี้นะครับเป็นป่าที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับเอกชนกับชาวบ้านเนี่ยหายออกไปครับเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีการอ้างว่าเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมเป็นชุมชนเล็กๆไม่มีทรัพยากรที่มีค่าหลงเหลืออยู่อีกแล้วจะไปคืนไปทำอะไรก็ได้นะครับแต่สิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดว่ามันมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าหลวงเหลืออยู่และเราก็จะทำร่วมกับเด็กๆร่วมกันผลักดันตรงนี้กับชุมชนนะครับทุกภาคส่วนทำให้เห็นว่าทรัพยากรที่มีค่าเนี่ยยังมีหลงเหลืออยู่นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราทำกันเนี่ยนะครับด้วยความมุมานะนะครับด้วยแรงบันดาลใจด้วยจิตสาธารณะซึ่งตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากเรื่องของจิตสาธารณะถ้าจิตสาธารณะของเด็กๆของคุณครูของชุมชนของทุกภาคส่วนไม่มีตรงนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเมื่อเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าได้รับการดูแลสนับสนุนฟื้นฟูนะครับทำใ
สิ่งที่เคยบอกว่าทรัพยากรที่นี่ไม่มีค่าแล้วกลับเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นว่ามันมีค่าสูงสุดต่อภาคส่วนตรงนี้นะครับก็ทำให้ความขัดแย้งถดถอยและก็หายลงไปจนปัจจุบันนี้ความขัดแย้งนั้นได้กลายเป็น MOU ที่จะมาผสมผสานทำงานร่วมกันให้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นระบบนิเวศเป็นทุกสิ่งทุกอย่างและก็คิดว่าเป็นสิ่งที่จะอยู่อย่างยั่งยืนคู่กับทุกคนที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่นี้นะครับผมคิดว่ามีประโยชน์และมีค่าสูงสุดนะครับคำว่าจิตสาธารณะของเด็กที่นี่นะครับเราคิดว่านะครับเขาทำด้วยความรักความหวงแหนนะครับของพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยที่นี่นะครับไม่มีการถูกบังคับนะครับและจิตสาธารณะที่คิดว่ามันจะยั่งยืนของเขาก็คือว่านะครับดูจากจำนวนของสมาชิกชมรมที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้นะครับจะมีสมาชิกของเราเนี่ยเข้าร่วมอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับนะเมื่อก่อนนี้เคยมีแต่เด็กโตๆตอนนี้เริ่มมีเด็กเล็กๆเริ่มถึงความสำคัญเริ่มเข้ามาร่วมโครงการกับเรานะครับนะซึ่งเราคิดว่าตรงนี้มันเป็นความยั่งยืนจากตัวชี้วัดที่ว่าจากรุ่นต่อรุ่นนะครับเมื่อเรามีชมรมรุ่นพี่ครั้งแรกเนี่ยที่เป็นจิตสาธารณะเราคิดว่าจะหมดไปเมื่อพี่เขาจบการศึกษาแต่ว่ามันก็ไม่หมดมีรุ่นน้องที่มาสืบทอดต่อเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแล้วถามว่ารุ่นพี่ที่จบไปแล้วทิ้งไหมก็ไม่ทิ้งนะครับก็ยังมาดูแลน้องๆมาช่วยเหลือกิจกรรมทุกอย่างของเรานะครับแล้วถามว่าตรงนี้เขาทำเพื่ออะไรเพราะว่าความรักความหวงแหนของเขาตรงนี้นะครับคิดว่าเป็นสิ่งที่มีความยั่งยืนอย่างแน่นอนครับ